สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY กันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปยาวสักนิดนึงนะคะซึ่งเราจะมาถักกระเป๋าไหมพรมกันค่ะนี่ก็คือไหมพรมที่เราจะใช้กันวันนี้นะคะการไล่สีก็จะประมาณนี้เลยนะมาเขาจะไม่ได้เป็นม้วนนะคะเขาจะแบบมาเป็นเปียๆเป็นโซ่ๆแบบนี้ให้นะคะก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะสีฟ้าอ่อนฟ้าธรรมดาแล้วก็ฟ้าผสมแล้วก็ไปจนถึงน้ำเงินเข้มน้ำเงินผสมนะคะนี่นะเป็นทรงน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเปียมาให้เลยนะก็เป็นกระเป๋าถือกันนะคะ 80% 20% ใยสังเคราะห์ด้วยนะหนัก150กรัมนะคะยาว200กว่าๆนะคะถ้าจำไม่ผิดยาว225เมตรนะคะเหมาะกับเข็มเบอร์5ถึงเบอร์7นะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้เบอร์6กันนะคะนี่ 80% ผ้าฝ้าย 20% ก็เป็นใยสังเคราะห์นะคะก็เหมาะพิเศษไว้สำหรับการถักกระเป๋าโดยเฉพาะเลยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหาจุดเริ่มต้นกันก่อนนะคะก็นี่นะคะเราก็แก้ออกมาแล้วก็พันให้เป็นกลมๆแบบนี้แล้วนะคะม้วนเป็นวงกลมแบบนี้แล้วนะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาจับไหมเป็นวงกลมแบบนี้ก่อนนะคะพันนิ้วแบบนี้ค่ะเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ถักโซ่ขึ้นมา3โซ่ค่ะเสร็จแล้วก็ถักตะเกียบหรือว่ารอด2ห่วง2ครั้งนั่นเองนะคะพันเข็มค่ะรอด2ห่วง1ครั้งพันเข็มรอด2ห่วงอีก1ครั้งแล้วก็โซ่2โซ่นะคะแล้วก็รอด2ห่วงอีกค่ะถักตะเกียบขึ้นมาอีกนะคะนี่นะคะรอด2ห่วง2ครั้งค่ะแล้วก็ตามด้วยถักตะเกียบขึ้นมาอีกเลยค่ะโซ่2โซ่ค่ะนี่นะคะเราก็จะถักตะเกียบขึ้นมาทีละคู่ทีละคู่นะคะพอได้ครบคู่แล้วก็โซ่2โซ่นะคะนี่ตอนนี้เราก็ได้3คู่แล้วนะคะนี่นะคะเอาอีก1คู่ค่ะตอนนี้เราก็จะปิดวงแล้วนะคะดึงเชือกนี่นะคะปิดวงให้งุ้มเข้ามาเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือปมสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้เราจะสอดทําโซ่2โซ่ค่ะแล้วก็สอดเข้ามาในช่องนี้เลยนะคะแล้วก็รอด1ห่วงล็อกออกมาค่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นทรงกลมประมาณนี้เนาะดูเข้าจะเป็นทั้งหมดตะเกียบ4คู่นะคะก็เริ่มแถวใหม่เลยค่ะด้วยโซ่3โซ่พันเข็มแล้วก็รอด2ห่วง2ครั้งนะคะนี่นะคะมันก็เหมือนได้ตะเกียบขึ้นมา1คู่นะคะแล้วก็สอดลงไปในช่องใหญ่ๆช่องนี้เลยค่ะถักตะเกียบขึ้นมาอีก1คู่แล้วก็โซ่2โซ่นะคะแล้วก็ถักขึ้นมาอีก1คู่แล้วก็ตามด้วยโซ่2โซ่นะคะแล้วก็ตะเกียบเดี่ยวๆอีก3นะคะแล้วก็อีก1คู่พอถึงมุมเนี่ยเราจะถักตะเกียบคู่นะคะนี่นะคะจะมีมุมของเขาเนาะพอถึงมุมเราก็จะถักตะเกียบคู่นะคะอ
เดี๋ยวเราก็มาจัดการกับเส้นยุ่งเหยิงก่อนนะคะแล้วก็เดี่ยวอีก3ตะเกียบคู่แล้วก็โซ่2โซ่นะคะแล้วก็เดี่ยว3นะคะแล้วก็จะเห็นว่าในแต่ละฝั่งเนี่ยจะมี6ตะเกียบนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะก็นี่นะคะมันก็จะมีมุมของเขาเห็นไหมคะมันจะมีตะเกียบเดี่ยวๆแล้วก็ตะเกียบคู่ตรงนี้จะมี6นะคะตรงนี้ก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาล็อกรอด1ห่วงกันเลยค่ะนี่นะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบเป็นมุมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะตรงมุมมันก็จะเป็นโซ่ที่เราถักมามันก็จะเป็นช่องกว้างๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็กระเป๋าของเราก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะขยายกระเป๋าไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเริ่มใหม่ด้วยโซ่3โซ่อีกครั้งนะคะแล้วก็ทำตะเกียบขึ้นมา3ตะเกียบนะคะเสร็จแล้วก็นี่นะคะได้3ตะเกียบกับโซ่อันแรกเนาะแล้วก็ตะเกียบคู่1คู่ค่ะแล้วก็โซ่2โซ่นี่นะคะมันก็จะเป็นมุมเนาะแล้วก็ตะเกียบ1คู่ค่ะอีกครั้งนะคะเดี๋ยวครั้งนี้ทวนใหม่แถวก้อนอันนี้อาจจะงงไปหน่อยนะคะแต่ครั้งนี้ทวนใหม่นะคะก็นี่นะคะแถวที่3ก็คือว่าในแต่ละแถวเนี่ยจะมีตะเกียบเพิ่มขึ้นมา4ตะเกียบนะคะแถวแรกมี2ใช่มั้ยคะแล้วก็แถวที่2มี6แถวที่3มี10นะคะแต่ตอนนี้นะคะตอนที่เราใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราจะมานับตะเกียบกันนะคะด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยเราก็มี6นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็มี2เป็น8นะคะแล้วตอนนี้เราก็จะปิดแถวนี้แล้วนะเราก็ต้องทำตะเกียบเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่ามันก็ยังเหลือพื้นที่อยู่นะคะเราก็เลยจะทำตะเกียบขึ้นมาอีก2อันตรงนี้นะคะเพื่อให้ได้เป็น10ตะเกียบนะพอได้แล้วก็ล็อกเลยค่ะรอด1ห่วงนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแถวที่3นะก็คือตรงกลางเราก็จะถักตะเกียบเดียวๆพอถึงตรงมุมเนี่ยเราจะถักคู่แล้วก็โซ่2โซ่แล้วก็อีก1คู่แล้วก็นอกนั้นก็เป็นตะเกียบเดี่ยวพอถึงตรงมุมเราก็ถักคู่นะคะโซ่2โซ่แล้วก็อีกคู่นะคะก็ถักแถวต่อไปกันเลยค่ะก็ถักแบบนี้ไปสักพักก่อนนะคะมันก็จะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถักความกว้างกันก่อนนะนี่ตอนนี้เราก็ได้ความกว้างที่ต้องการแล้วนะคะก็จะเริ่มไล่เป็นสีน้ำเงินแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเริ่มมาทำความสูงกันนะคะเดี๋ยวเราก็มาวัดให้ดูกันว่ากว้างประมาณเท่าไหร่นะคะนี่นะตอนนี้คิดว่าความกว้างนี่น่าจะพอแล้วนะคะเราจะเริ่มมาถักให้มันสูงขึ้นไปแล้วนะคะเป็นความกว้างที่เราต้องการแล้วเนาะถักมาได้ทั้งหมด6แถวนะคะตอนนี้แถวสุดท้ายก็มีตะเกียบทั้งหมด22อันนะคะต่อ1ด้านนะคะวัดก็ได้24เซนเนาะความกว้างก็พอแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาถักให้สูงกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาทำสัญลักษณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวทำสัญลักษณ์ประมาณในช่องที่11ช่องกลางๆตรงกลางนะคะในแต่ละด้านทุกๆด้านเลยนะในตะเกียบช่องที่11เนาะเพราะว่าทั้งหมดเรามี22ตะเกียบนะคะตรงกลางนี้นะคะทำสัญลักษณ์ไว้เลยตรงช่องที่11ทุกด้านเลยนะคะทั้ง4ด้านแล้วเราก็จะถักตรงที่ทำสัญลักษณ์ขึ้นมานะคะก็คือถักโซ่ขึ้นมาค่ะ
เราทำสัญลักษณ์ให้ครบทุกด้านก่อนนะคะเพราะเราจะต้องการให้เป็นงุ้มๆเหมือนในรูปใช่ไหมคะกระเป๋าก็ถักโซ่ขึ้นมาค่ะนี่นะคะ 2-3 โซ่แล้วก็รอด2ห่วง2ครั้งค่ะหรือว่าถักตะเกียบนั่นเองนะคะอย่างเมื่อกี้นะคะก็พอให้มี3ห่วงอยู่บนเข็มแล้วก็รอดออกมาให้หมดเลยนะคะนี่ตอนนี้เราก็มาถักตะเกียบปกติเลยค่ะเมื่อกี้คือเราต้องการลดความกว้างนะคะก็ถักตะเกียบธรรมดาไปจนสุดมุมเลยนะคะความกว้างมันก็จะลดลงมาทีละนิดทีละนิดนะคะตรงหัวมุมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าตรงจุดเมื่อกี้ก็จะลดจำนวนลงนะคะตรงกลางนะคะตอนนี้ก็เริ่มด้านใหม่อีกแล้วนะคะด้านที่สองนะก็จะถักไปนะคะแบบนี้นะคะถักตะเกียบไปก่อนนะคะพอถึงใกล้ตรงที่เราทำสัญลักษณ์ไว้เนี่ยเราก็จะมาลดจำนวนลงนี่นะคะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วเนาะเราก็จะมาลดจำนวนลงแล้วนะคะถักขึ้นมาค้างไว้ให้ได้3ห่วงแล้วก็สอดติดกันนะคะแล้วด้านหลังของตัวสัญลักษณ์ก็เหมือนกันนะคะถักขึ้นมาให้ได้มี3ห่วงอยู่บนเข็มแล้วก็ผูกติดกันให้หมดเลยนี่นะคะมี2จุดที่เราลดจำนวนลงนะคะนี่นะคะเราก็เปลี่ยนตัวทำสัญลักษณ์เอาออกมาปักไว้ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถักตะเกียบไปยาวๆเลยค่ะจนถึงมุมตรงกลางมุมต่อไปนะคะด้านที่3กับด้านที่4ก็ทำเหมือนกันเลยนะคะตรงมุมเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มตะเกียบตลอดตรงกลางเราก็จะลดจำนวนลงนะคะตอนนี้เราก็มาถึงจุดสุดท้ายของแถวแล้วนะคะตรงที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นะแต่ว่าตรงเนี้ยบังเอิญว่าด้านสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่นะคะมันมีพื้นที่เหลืออยู่มันก็ไม่ได้ตรงเป๊ะเนี่ยเราก็เลยมาลดจำนวนตรงนี้ไม่ได้เพราะมันเหลือพื้นที่อยู่แค่นี้นะคะแค่2ช่องเท่านั้นเราก็เลยจะลดจำนวนเหมือนทุกครั้งไม่ได้นะคะเราก็เลยจะถักตะเกียบเพิ่มขึ้นมานะคะตรงนี้ตรงที่ว่างๆตรงนี้นะคะสำหรับตะเกียบอันที่13เนาะนะคะคือว่ามันพื้นที่แค่นี้เราเลยลดจำนวนไม่ได้แล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็มีตะเกียบทั้งหมด26นะคะทางด้านนะคะก็เลยถักตะเกียบขึ้นมาอีก1อันค่ะแล้วก็เย็บเชื่อมต่อปิดล็อกรอด1ห่วงเลยค่ะก็คือตรงมุมเนี่ยเราจะทําตะเกียบเพิ่มขึ้นมา2คู่ทุกครั้งนะคะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเราจะลดลงมา2คู่ทุกครั้งนะคะตรงกลางเราก็จะลดตรงมุมเราก็จะเพิ่มเพื่อให้ได้ทรงกระเป๋าที่เราต้องการนะคะลดจำนวนวิธีลดก็อย่างที่ทำให้ดูเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มแถวใหม่เลยค่ะด้วยโซ่3โซ่นะคะซึ่งเราก็จะมาเริ่มลดจำนวนที่ปมแรกกันเลยนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ตรงกลางพอดีนะคะลดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะก็คือถักขึ้นมาให้มี3ห่วงอยู่บนเข็มนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็พันเข็มแล้วก็รอดออกมาทั้ง3ห่วงเลยค่ะนี่นะคะลดจำนวนเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะลังๆตรงนี้ก็เป็นช่องว่างหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะมันจะเป็นช่องมันจะเป็นตามสูตรนะคะเพราะเราต้องการให้มันกว้างๆแบบนี้นะคะให้มันตรงๆเป็นแถวเดียวนะคะตอนนี้ก็ถักตะเกียบเดียวๆขึ้นมาเลยค่ะพอถึงตรงมุมเราก็ต้องเพิ่มตะเกียบนะคะตรงกลางเราก็ต้อง
ลดนะคะนี่นะคะก็จะมีรูกว้างแต่ละแถวแต่ละแถวนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ใกล้มาถึงตรงกลางอีกแล้วเราก็จะต้องมาเริ่มมาลดจำนวนกันแล้วนะคะถักมาตอนนี้ก็มี11อันแล้วนะตรงนี้ถึงเราจะต้องมาลดจำนวนกันแล้วนะคะที่เราเว้นว่างไว้นะเราก็จะสอดข้ามไปนะคะไปลดจำนวนเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราจะนี่นะคะเราจะข้ามไปเลยนะคะเพื่อให้มันมีช่องว่างนะคะให้ตรงกันเนาะข้ามไปอีกฝั่งเลยนะคะไปลดจำนวนอีกฝั่งนึงให้มี3ห่วงแล้วก็รอด3ห่วงออกมานะคะเราจะลดจำนวนตรงกลาง2จุดแล้วก็เพิ่มตะเกียบ2คู่ตรงมุมนะคะนี่นะคะก็จะมีช่องกว้างๆแบบนี้นะช่องกว้างๆนี่มันก็จะไล่เป็นแถวของเขาขึ้นไปเลยนะคะนี่นะคะพอลดจำนวนเสร็จแล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมาปกติเลยค่ะรอด2ห่วง2ครั้งตอนนี้เราก็มาถึงตรงกลางอีกแล้วนะคะก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะตอนนี้ก็มี11ตะเกียบแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังไปถึงตรงที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นะก็ลดจำนวนกันเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็เว้นว่างไว้นะคะแล้วก็ข้ามไปข้างหลังเลยค่ะข้างหลังตัวสัญลักษณ์สีเหลืองแล้วก็ถักขึ้นมาลดจำนวนอีกนะคะมันก็จะได้มีช่องตรงกลางสม่ำเสมอเหมือนกันนะคะเราก็ทำตะเกียบต่อไปปกติเลยนะคะรอด2ห่วง2ครั้งนะแบบนี้นะคะก็คือว่าตอนนี้เราก็มาถึงตรงกลางอีกแล้วนะคะนับตะเกียบก็ได้11อันนะพอได้ตะเกียบ11ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาลดจำนวนปมแรกกันนะคะเสร็จแล้วก็ข้ามไปลดจำนวนอีก1ปมข้างหลังตัวสัญลักษณ์นะคะหลังจากนั้นก็ทำตะเกียบขึ้นมานะคะจนไปถึงตรงหัวมุมนะแล้วก็เพิ่มตะเกียบ2คู่แล้วก็มาลดจำนวนตรงกลางนะคะงงไหมเอ่ยตอนนี้เราก็จะถักมาถึงด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ถักมาทั้งหมดจนถึง11ตะเกียบเนาะนี่นะคะมันก็จะมีช่องว่างนะคะเขาก็จะไล่ของเขาให้มาตรงแถวเลยนะคะนี่นะก็เริ่มแถวใหม่ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไล่สีไปนะคะลดตรงกลางแล้วก็เพิ่มตรงมุมนะคะก็จะเป็นกระเป๋าทรงเก๋ๆย้อยๆให้เราได้ใช้กันนะคะพอหมดแถวแล้วก็ปิดล็อกรอด1ห่วงนะคะนี่มันก็จะเริ่มงุ้มๆแล้วนะคะเริ่มงุ้มๆขึ้นไปเนาะมุมก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตรงกลางก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะนี่นะคะกระเป๋าของเราถักความสูงขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วนะเห็นไหมคะเขาก็จะมีแบบมุมเพิ่มขึ้นมาแล้วนี่ก็คือไหมที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะมาทำแบบสายสะพายกันนะคะก็เหลือสีฟ้าอ่อนๆนะคะนี่ด้านในก็แบบนี้เลยค่ะก็จะมีมุมสูงมุมลดหลั่นกันที่เราลดขนาดนะคะแล้วตรงที่เราเพิ่มขนาดก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนี่นะคะก็เลยออกมาสวยแบบนี้เลยแล้วมันก็จะมีช่องว่างๆที่เราเว้นไว้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นช่องก็เป็นลายเข้ามาอีกนะคะนี่ตัวสัญลักษณ์ของเราก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำสายสะพายกันค่ะสองสายคู่นะคะก็ใช้เป็นโทนสีสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสีฟ้าสว่างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำสายกันเนาะ
จากเศษไหมที่เหลือกันเลยนะคะจะทำสองฝั่งนะคะเราก็จะถักขึ้นมาตรงหัวมุมสูงๆนะคะเราก็จะเดี๋ยวเราจะรอด1ห่วงกันไปก่อนนะคะเราจะเย็บไล่ไปเรื่อยๆจนไปถึงจำนวนตรงมุมที่เราต้องการเย็บสายขึ้นมานะคะเพราะตรงนี้ยังไม่ใช่จุดที่เราต้องการทำสายนะคะเราก็เลยจะเย็บไปหาจุดมุมสูงที่เราต้องการทำสายขึ้นมาด้วยการเย็บรอด1ห่วงเลาะชายขอบไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนเราทำขอบให้หนาแน่นขึ้นมาด้วยไปในตัวนะคะทำให้ด้านบนเนี่ยเหมือนเป็นตะเข็บแข็งแรงขึ้นมาอีกนะคะเย็บไปให้ถึงมุมด้านสูงเลยนะคะก็นี่นะคะเลาะไปเรื่อยๆเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นตะเข็บขึ้นมาแล้วถ้าใช้สีอื่นก็จะอาจจะยิ่งสวยกว่านี้นะคะจะได้ดูแบบตัดขอบตะเข็บกันเลยนะคะแต่พอดีเราก็จะไล่สีตามสีไหมพรมที่เขาให้มาเลยนะคะมาถึงหัวมุมแล้วเนี่ยเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปเลยนะคะตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เราต้องการแล้วเราจะถักโซ่ขึ้นไป5โซ่นะคะก็คือเราจะถักโซ่ไปเรื่อยๆก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าความยาวประมาณเท่าไหร่ถึงจะพอดีที่แบบเราต้องการนะคะก็นี่นะคะเราก็ได้ความยาวที่ต้องการแล้วก็ประมาณ44เซนติเมตรนะคะสำหรับความยาวสายสะพายของเรานะคะนี่นะคะเราก็ไปสอดกับอีกด้านอีกฝั่งเลยค่ะล็อกนะคะตอนนี้นะเราก็จะต้องการให้มันหนาขึ้นมานะคะเราก็จะมาเย็บย้อนกลับแล้วนะคะสอดเข้าไปในโซ่เลยนะคะเราก็รอด2ห่วงออกมานะคะไปจนสุดเลยนี่นะคะรอด2ห่วงสอดเข้าไปในโซ่เกี่ยวไหมขึ้นมาพันเข็มรอด2ห่วงแบบนี้ไปจนสุดทั้ง44เซนติเมตรเลยนะคะมันก็จะเป็นสายดูหนาขึ้นมาแข็งแรงนะคะพอมาถึงตรงปลายแล้วเนี่ยเราก็ต้องยึดติดให้หนาแน่นนิดนึงนะคะนี่นะคะ1ข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับสะพายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำอีกหนึ่งข้างกันนะคะก็ถักแบบเดิมเลยนะคะจะถักเลาะไปเรื่อยๆจนไปถึงแบบหัวมุมที่เราต้องการมุมสูงๆที่เราต้องการถักถักตัวสายขึ้นมานะคะเลาะไปเรื่อยๆนะคะเลาะแบบลอดหนึ่งห่วงไปเรื่อยๆจนไปถึงมุมนั้นแล้วก็ถักโซ่ขึ้นมา44เซนนะคะถักไปหาอีกฝั่งแล้วก็ถักย้อนกลับนะคะให้มันหนาๆด้วยการรอด2ห่วงแบบนี้นะคะตอนนี้เราถักขอบนะคะพอดีเราอยากให้มันแบบสวยๆหน่อยเราก็เลยถักขอบเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะถักขอบของสายสะพายสายแรกอะนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเลาะไปหาอีกฝั่งแล้วนะคะจะไม่ต้องถักก็ได้นะคะจะหยุดอยู่ความแค่นั้นก็ได้แต่ถ้าอยากให้มันดูหนาดูแบบมีอะไรขึ้นมาก็ถักกลับมาอีกรอบนะคะถักเลาะตะเข็บเข้ามาอีกรอบเนาะตอนนี้เรากำลังถักไปหาอีกฝั่งนะคะก็นี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสายสะพายของเราทั้งสองข้างนะคะนี่นะคะอย่างที่เราถักขอบขึ้นมาเห็นไหมคะมันก็จะแบบ
ดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงจะดูแบบขอบหนาๆขึ้นมานะคะเพราะเราก็แค่แบบถักกลับไปกลับมานะคะเสร็จแล้วก็ไปถักสายสะพายอีกข้างนึงเห็นไหมนะคะก็จะมีลายขาวๆมาตัดกันพอดีเลยนะคะแล้วไหมพรมก็พอด้วยนะคะถักขอบเพิ่มขึ้นมาหมดเลยค่ะมันก็จะเป็นสายที่หนาแล้วก็เพิ่มสีสันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะจะถักหรือไม่ถักก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราแบบต้องการเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าของเราไว้ใช้สอยกันสวยเก๋มากๆเลยค่ะนี่นะคะทำไม่ยากเลยนะคะอย่างที่บอกทำไปเรื่อยๆเพลินๆกันเลยทุกเย็นนะคะแล้วก็ประดับตกแต่งเองก็ได้นะคะงานแฮนด์เมดเนาะหาโบหาริบบิ้นหาอะไรมาแบบตกแต่งเองก็ได้นะคะเดี๋ยวเจ้าตัวสัญลักษณ์เดี๋ยวเราก็ต้องเอาออกเนาะเสร็จผ้าเราก็เย็บเก็บนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะจะชอบกันนะคะแล้วก็นำแบบไปทำตามกันได้เลยนะคะเป็นกระเป๋าทรงเหลี่ยมๆแบบนี้กับสายสะพายสายคู่นะคะถักไม่ยากค่ะทำได้ค่ะแต่ก็ใช้เวลานิดนึงนะคะก็นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่แบบว่าไม่พลาดคลิปดีๆของทางรายการของเรานะคะมีอะไรก็จะมาอัปเดตงานฝีมือใหม่ๆเก๋ๆทำง่ายๆมีประโยชน์ใช้สอยให้ดูกันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วนะคะ